ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาครับมีมวลน้ำป่าจำนวนมากมาจากเทือกเขาในอุทยานแห่งชาติดอยหลวงคือดอยหลวงเนี่ยกั้นระหว่างอำเภองาจังหวัดลำปางกับอำเภอเมืองของจังหวัดพะเยานะครับเป็นพื้นที่สูงน้ำป่าเนี่ยหลากลงมาตามลำน้ำห้วยเคียนนะครับจนสุดท้ายคือมันมาเยอะมากนะฮะล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนพื้นที่ลุ่มย่านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยานะครับที่บ้านหมู่16ตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยนอกจากหอพักนักศึกษาแล้วก็จะมีพวกร้านค้ามีบ้านประชาชนอยู่กันเป็นจำนวนมากเพราะเป็นชุมชนนะครับท่านผู้ชมก็เลยทำให้ชาวบ้านกับนักศึกษาเนี่ยตรงไหนที่ขนของหนีน้ำทันหรือเอาชีวิตรอดก็อลหม่าเลยครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเฉพาะบ้านแล้วก็หอพักที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มติดลำน้ำห้วยเคียนนะครับถูกน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรมีเราจะเห็นภาพคือน้ำเนี่ยมาไวมากแล้วก็พวกรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี่ยเสียหายเยอะมากเลยนะครับส่วนนักศึกษาที่พักอยู่ในหอพักชั้นเดียว อันนี้คืออันตรายมากเมื่อเช้า คือถ้าเป็นตึกลักษณะแบบเนี้ยไม่เท่าไหร่แต่ยังมีบางตึกที่เป็นที่ลุ่มนะฮะน้ำเนี่ยก็ท่วมสูงแล้วเป็นหอพักชั้นเดียวนี่ไงดูรถใช่คือน้ำมาแรงมากเป็นโซนหน้ามอเนาะโซนหอพักพอดีเลยนะคะแล้วเป็นชุมชนนะคะหน้ามหาวิทยาลัยก็สร้างกันดีอยู่ว่าคนอยู่กันเยอะค่ะเนี่ยรถยนต์เสียหายกันเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับเป็นร้อยคันครับขณะที่หน่วยกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพยายามเข้าไปช่วยเหลืออพยพชาวบ้านนักศึกษาที่ติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมสูงออกมาให้อยู่ในที่ปลอดภัยนะครับแต่ว่าเนื่องจากน้ำแรงมากฝากกระแสน้ำไปในพื้นที่ไม่ได้เลยนะครับก็เลยประสานงานแจ้งเตือนไม่ให้ชาวบ้านนักศึกษาเนี่ยฝากกระแสน้ำออกมาอย่างเด็ดขาดเพราะอันตรายถึงชีวิตนะครับคือให้หนีตายไปอยู่บนที่สูงนะฮะอันนี้คือปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ว่าล่าสุดนี่คือน้ำป่าคือมาไวไปไวอะฮะไปหมดแล้วแต่คือน้ำป่ามาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อจะให้ท่วมนานนับวันหรือว่าจะมา 3-4-5 ชั่วโมงเนี่ยแต่ความเสียหายเนี่ยฮะหนักเหมือนกันใช่นะฮะน้ำท่วมขังลดลงหมดแล้วนะครับรถยนต์เนี่ยเสียหายเยอะมากมอเตอร์ไซค์ก็อีกหลายร้อยคันที่จอดเอาไว้ตามหอพักต่างๆด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเช้ามืดอ่ะคนก็จอดรถกันเต็มไปหมดเลยนะครับบางส่วนเนี่ยนะฮะมีที่ถูกน้ำเนี่ยพัดหายลงไปในลำห้วยก็มีพวกมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งสำรวจว่ามีชาวบ้านนักศึกษาสูญหายไปกับเหตุการณ์นี้หรือไม่เพราะว่าน้ำป่ามาแรงและมาเร็วมากนะครับที่สำคัญก็อย่างที่บอกนะฮะมาตอนเช้าๆเลยคือช่วงที่คนกำลังนอนหลับพักผ่อนกันด้วยพอน้ำป่าทะลักมาทุกคนก็แตกตื่นหนีตายกันไปคนละทิศคนละทางเลยโอ้โหรุนแรงมากนะครับท่านผู้ชมฮะทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะฮะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่34คือก็เตรียมความพร้อมกันอยู่แล้วล่ะค่ะคือหลังจากที่ได้รับแจ้งมาว่ามีน้ำป่าทะลักมานะครับก็จัดส่งชุดกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านและนักศึกษาที่ติดอยู่ตามหอพักต่างๆออกมายังจุดปลอดภัยนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็ฟื้นฟูเรื่องความเสียหายแล้วล่ะทางผู้ว่าพะเยานะครับท่านก็ไปบัญชาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมสั่งการให้ปภ.พะเยาแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ลุ่มที่ติดกับลำน้ำห้วยเกี่ยงนะครับและพื้นที่ท้ายน้ำที่อยู่ในเทศบาลเมืองพะเยาให้เตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันต่อด้วยนะครับเร่งเก็บข้าวของขึ้นที่สูงเพราะว่ามวลน้ำที่ไหลมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่ผ่านหน้ามอมันเดี๋ยวจะไปลงสู่กว้านพะเยาช่วงบ่ายวันนี้เพราะนั้นก็จะทราบเส้นทางว่าเดี๋ยวน้ำก้อนเนี่ยจะผ่านตรงไหนบ้างอันนี้แจ้งเตือนประกาศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนทางจังหวัดพะเยาเนี่ยจะตั้งเป็นศูนย์พักพิงด้วยนะฮะให้กับชาวบ้านแล้วก็นักศึกษาที่ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณสถานีตำรวจทางหลวงเก่าและบริเวณภายในอาคารมหาวิทยาลัยพะเยาด้วยเดี๋ยวฟังเสียงท่านผู้ว่าครับน้ำป่าไหลหลากก็ฝนตกเมื่อเช้าเช็คกันดูเนี่ยประมาณ100กว่ามิลครับแม่กาครับ110มิลครับตกประมาณ2ชั่วโมงครับแป๊บเดียวฮะลงมาที่นี่ก็ตอนนี้ก็แจ้งให้ทางเขตเทศบาลเพราะเนี่ยมันน้ำนี่มันจะไปลงที่กว้านพะเยาอยู่แล้วครับก็ฝั่งในเขตเทศบาลในเขตอำเภอเมืองแล้วก็ฝั่งที่ให้แจ้งให้ชาวบ้านของลำน้ำครับให้ช่วยให้เตรียมความพร้อมนะครับเรื่องของการขนย้ายของคือฝนในพื้นที่ตกต่อเนื่องอยู่แล้วล่ะนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกลงมาอย่างหนักมันก็เลยเนี่ยเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วแล้วก็ดินเนี่ยอุ้มน้ำไม่ไหวกลายเป็นน้ำป่าทะลักลงมานะครับค่ะน้ำก็มาไวไปไวนะฮะแล้วก็เก็บของกันไม่ทันจริงๆเอาชีวิตไว้ก่อนเลยนะคะ